โอเคครับหัวข้อถัดมาเป็นเรื่องของสีนะครับในกรณีที่เราดูภาพจากกระบอกตานะครับผ่านกล้องจุลทรรศน์กับดูภาพบนจอมอนิเตอร์แล้วสีไม่ตรงกันนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับก็คือจะเราจะใช้กลุ่มฟังก์ชันที่เป็นหัวข้อคัลเลอร์นะครับเพื่อเซตติ้งเพื่อทำออโต้ไวท์นะครับให้โปรแกรมมันแสดงผลสีที่แท้สีขาวที่ถูกต้องก่อนแล้วก็ถึงจะแสดงผลสีอื่นๆได้ถูกต้องนะครับวิธีการทำออโต้ไวท์นะครับก็คือง่ายมากคือเราเลื่อนสไลด์นะครับหรือว่าตัวอย่างให้มันเป็นทางเดินแสงโล่งๆให้มันเห็นเป็นสีไฟก็ได้จริงๆคอนเซ็ปต์ของออโต้ไวท์คือเราต้องการจะหาสีขาวครับมาเรฟเฟอเรนซ์ให้โปรแกรมเห็นสีขาวที่แท้จริงเหมือนเทรนนิ่งโปรแกรมครับโปรแกรมรู้จักสีขาวแล้วก็กดบอกว่าอันนี้แหละเป็นสีขาวนะให้แสดงผลเป็นสีขาวอันนี้เองผมก็จะใช้วิธีง่ายๆก็คือจะเลื่อนสไลด์ออกไปให้มันเป็นแบบในทางเดินแสงมันโล่งๆเป็นสีขาวเพราะไฟเราเป็น LED อยู่แล้วครับก็คือใช้แสงจาก LED ซึ่งเป็นสีขาวเนี่ยให้โปรแกรมรู้จักว่าเป็นสีขาวแล้วก็กดออโต้ไวท์นะครับพอโปรแกรมรู้จักสีขาวเสร็จนะครับเราก็ลองดูตัวอย่างเราอีกทีนะครับแล้วก็ลองเทียบดูกับตานะครับก็จะสังเกตเห็นว่าสีที่บนมอนิเตอร์เนี่ยกับตาก็คือมันจะใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับมันจะมีกรณีที่เราเห็นชัดๆเลยว่าเวลาสีเพี้ยนเนี่ยก็คือบางทีถ้าเกิดเราเอาตัวอย่างออกมาเป็นบริเวณที่เป็นขาวๆแล้วครับอันนี้สีมันยังไม่ได้เพี้ยนนะจริงๆมันต้องเป็นถ้าเกิดสีเพี้ยนจริงมันจะเป็นสีอื่นถ้าเกิดเราเอาตัวอย่างที่ออกมาเป็นทางเดินที่มันเป็นโล่งๆเงี้ยครับถ้าสีเพี้ยนเนี่ยมันจะอาจจะเป็นสีเขียวสีแดงไปสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวหรือว่าสีเทาออโต้ไวท์ที่ถูกต้องมันจะเป็นลักษณะสีขาวสีเทาครับสองสีโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับ3หัวข้อ3อย่างก่อนที่เราจะถ่ายภาพนะครับก็คือเรื่องของ resolution ภาพถ่าย exposure ก็คือเป็นความสว่างของภาพถ่ายแล้วก็เรื่องของสีที่เราต้องเช็คนะครับก็คือสีจะไม่เพี้ยนจากตาทำให้เราได้ภาพถ่ายที่เหมือนกับที่เรามองเห็นจากผ่านตาผ่านกล้องจริงๆนะครับหลังจากนั้นถ้าโอเคแล้วนะครับเราก็จะทำการถ่ายภาพนะครับปุ่มถ่ายภาพจะอยู่ทางใกล้ๆปุ่มไลฟ์นะครับทางทูบาร์ทางด้านบนนะครับถ่ายภาพเนี่ยจะมี2ลักษณะอีกเช่นเดียวกันนะครับมีแคปเจอร์ธรรมดาครับออโต้แคปเจอร์นะครับแคปเจอร์ธรรมดาคือเขาจะเหมือนแค่ฟรีซภาพไว้เราจะต้องมาไฟล์แล้วก็เราจะต้องมาเลือกไฟล์แล้วก็กด save as แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เป็น target ที่เราจะต้องการเซฟภาพอีกทีนึงส่วนถ้า auto capture นะครับเป็นการสั่งให้โปรแกรมเซฟภาพอัตโนมัติลงในโฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้ตอนแรกครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้งานฟังก์ชันที่เป็น auto capture นะครับเราก็เซฟโฟลเดอร์ได้นะครับโดยโฟลเดอร์ที่เราจะมีกลุ่มคำสั่งตรงนี้ครับ auto capture folder นะครับเราคลิก drop down ลงมาตรงนี้เรา browse มันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือก location ในการสร้างโฟลเดอร์ครับเดี๋ยวผมลองสร้างไว้ที่ desktop ง่ายๆ make new folder นะครับเป็น Nikon case อยู่ใน desktop นะครับ Nikon Taste ทีนี้ถ้าเกิดผมต้องการจะใช้การถ่ายภาพแบบ auto capture นะครับผมก็จะกด auto capture นะครับแต่ลองดูว่าภาพถ่ายที่เราได้นะครับก็จะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ตรง auto capture folder ตรงนี้อัตโนมัติทีแล้วมาตามเช็คดูได้นะครับเมื่อกี้อยู่ที่ desktop ใช่ไหมชื่อ Nikon Taste คลิกเข้าไปดูก็จะเห็นภาพถ่ายของเราอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเซฟสร้างไว้ตอนแรกนะครับทีนี้เรื่องของการถ่ายภาพจบไปถัดมาจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ภาพนะครับแล้วก็การวัดขนาดหรือว่าการใส่ annotation ต่างๆนะครับจะอยู่ในหัวข้อ annotation and measurement นะครับทีนี้ก่อนมาวัดขนาดนะครับผมจะแนะนำ อีก1กลุ่มฟังก์ชันมันจะมีชื่อว่า manual microscope padนะครับปุ่มฟังก์ชันนี้จะเป็นลักษณะของการเลือกกำลังขยายนะครับก่อนนำมาวัดขนาดนะครับในขณะนี้ถ้าเกิดผมใช้เลนส์ 10x อยู่นะครับเพื่อถ่ายภาพผมก็จะเลือกเลนส์ 10x นะครับแล้วก็
เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดเราต้องการจะวัดขนาดนะครับเราเลือกเลนส์10x ก่อนแล้วก็ผมต้องการจะวัดความยาวนะครับมาที่เลนส์ผมจะมาที่เลนส์ตรงนี้ต้องการจะทราบว่าจุดนี้ถึงจุดนี้ยาวเท่าไหร่นะครับโดยที่กำลังขยาย 10x นะตอนนี้เราใช้ 10x อยู่ก็คือเลือกวัดจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้อันนี้เขาจะโชว์เป็นdistance ออกมาในหน่วยไมครอนนะครับทีนี้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราต้องการจะวัดพื้นที่ครับก็ทำได้เหมือนกันก็คือเลือกตอนนี้เราเลือก 10x อยู่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็มาเลือก area นะครับ area ตรงนี้เราสามารถวาดเองได้นะครับใช้เมาส์นะครับคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็วาดนะครับพอวาดเสร็จแล้วนะครับจะคอนเฟิร์มนะครับเราต้องคลิกขวาที่เมาส์นะครับเขาก็จะขึ้นarea มาว่าที่เราวาดไปเป็นพื้นที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการวาด area นะครับทีนี้มันจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการวัด area แบบเป็น auto detect ครับแต่กลุ่มฟังก์ชันนี้เราจะต้องใช้กับตัวอย่างที่มันมีลักษณะ contrast กับ background เล็กน้อยอย่างเช่นจุดสีดำตรงนี้ครับผมต้องการอยากรู้ว่าจุดสีดำตรงนี้มันมีขนาดเท่าไหร่นะครับข้อสังเกตว่าเราจะใช้ auto detect ได้ไหมเราก็จะต้องดูตัวอย่างก่อนว่าดูตัวอย่างเทียบกับ background ครับว่าตัวอย่างของเราเนี่ยมันมี contrastกับแบ็กกราวด์มากไหมอย่างจุดนี้เป็นจุดสีดำแบ็กกราวด์เราเป็นสีขาวแสดงว่าโอเคอาจจะใช้ได้นะครับก็คือเราเลือก auto detect นะครับแล้วก็มากดที่สีดำอันนี้เขาจะ detect ให้อันนี้เขา detect ต้องบอกว่าหลักการในการทำ auto detect คือเขาจะ detect จากเปอร์เซ็นต์สีที่มันแบบคอนทราสต์กันครับจุดสีดำกับจุดสีขาวมันคอนทราสต์กันมากมันก็เลย detect ได้แม่นมากยิ่งคอนทราสต์มากเท่าไหร่ก็คือจะยิ่ง detect ได้มากเท่านั้นนะครับ detect ครับที่โชว์ได้ไหมหมายถึงว่าอ๋อถ้าไปทำปรับเทสโชว์มาก่อนก็ทำได้ครับมันจะมีเรื่องของการปรับรูปภาพครับมันจะอยู่ในเรื่องพวกเนี้ยคอนทราสต์หรือว่าอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าในเวอร์ชันเนี้ยครับมันแบบไม่ได้มีฟังไม่ใช่ AR ครับใน AR ในตัวคอนโฟคอลรู้สึกว่าจะเป็นคอนโฟคอลน่าจะทำได้เคยเห็นเด็กเขาออโต้ดีเทคจุดมันมีโปรแกรมของไนท์นี่แหละออโต้ดีเทคจุดใช่ใช่คือแล้วก็คลิกมาใช้ทั้งหมดเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคือมันเหมือนมันสามารถเซ็ตเรโชได้ว่าค่าคอนทราสต์ประมาณนี้ถือว่านับเป็นจุดหรืออะไรสักอย่างน่าจะเป็นถ้าแบบนั้นน่าจะเป็นเวอร์ชัน AR ครับทำได้ในคือโปรแกรมเดียวกันแต่คนละเวอร์ชันแต่ AR ว่าอันนี้ทำไม่ได้เนาะครับช่วงนี้ถัดมาจะเป็นเรื่องของการนับจำนวนนะครับนับจำนวนเนี่ยจะมีแบบนับธรรมดานะครับนับเป็นจำนวนธรรมดา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเดี๋ยวลองแล้วก็มีนับแบบแทสโซนอมีก็คือนับแบบจำแนกกลุ่มนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการจะนับธรรมดานะครับเรากดเค้าแล้วก็คลิกมันก็คือตามจะคลิกตามเมาส์เราครับเหมือนเราเจอเซลล์เจอตัวอย่างแล้วก็คลิกนับไปเรื่อยๆต้องการจะสิ้นสุดก็คือคลิกซ้ายคลิกขวานะครับมันก็จะขึ้นนัมเบอร์ที่เรานับทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นการนับแบบธรรมดานะครับถัดมาจะเป็นการนับแบบจำแนกกลุ่มหรือว่าแท็กซอนอมีเขานะครับแท็กซอนอมีเขาเนี่ยเราจะสามารถนะครับเลือกจำแนกกลุ่มได้มากสูงสุดนะครับได้ประมาณ70กลุ่มนะครับก็คือคลิกขวาในเนี้ยแล้วเลือกแท็กซอนอมีออปชันนะครับมันจะมีกลุ่มให้เลือกเนี่ยได้70กลุ่มสมมุติว่าผมลองเอา3กลุ่มพอผมจะแบบนับแยก3กลุ่มนะครับผมก็เลือก3มันก็จะมี1 2 3ขึ้นมาให้เราจำแนกเราไปเจอตัวอย่างเซลล์ A เซลล์ B เซลล์ C อะไรเงี้ยเซลล์ชนิด A เซลล์ชนิด B เซลล์ชนิด C ก็คือเราใช้ตรงเนี้ยนับได้นะครับว่าแต่ละอันเนี่ยแต่เซลล์แต่ละชนิดเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับเซลล์ Aเซลล์ B เซลล์ C อันนี้บอกว่าผมเจอเซลล์ A ครับผมก็คลิกนับเซลล์ A ตึ๊ดๆๆๆๆเจอเซลล์ B นะครับก็คลิกนับเซลล์ B สมมุติว่าเซลล์ B เจอแค่2เซลล์ C อาจจะเจอเยอะหน่อยครับคลิกที่เซลล์ C ก็นับตึ๊ดๆๆๆอาจ
จอเซลล์ C เสร็จอันนี้มันก็จะขึ้นจำนวนให้เลยครับอัตโนมัติว่าเซลล์แต่ละชนิดที่เราเจอมีจำนวนเท่าไหร่ตามที่เราคลิกเมาส์ทีนี้เราสามารถสั่งให้เขาพอดกราฟโชว์แบบเป็นเหมือนจำนวนเทียบกันครับกราฟจำนวนเทียบกับชนิดนะครับแล้วก็สามารถexportข้อมูลเหล่านี้ไปเป็น Excel ได้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันข้อมูลที่เป็นพวก area นะครับหรือว่าข้อมูลที่เป็น range เนี่ยเราสามารถ export ไปเป็น Excel ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะ export อันไหนถ้าต้องการจะ export range เราก็มาเลือกกลุ่มฟังก์ชันที่มันเป็น range ทั้งหมดที่เราเคยวัดนะครับมันจะรวมอยู่ในตารางนี้แล้วกด export ไปมันก็จะเป็นแค่ range มันจะแยกชนิดของข้อมูลนะครับทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของการวัดและการนับนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของannotation ก็คือการแบบใส่เลเบลบนรูปภาพของเรานะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความได้นะครับตรงนี้จะเป็น insert text นะครับตรง annotation เนี่ยผมก็จะพิมพ์ได้นะครับใส่ลูกศรได้นะครับใส่ลูกศรชี้ได้ใส่เครื่องหมายใส่กล่องสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยทำให้เป็นจุดเด่นจุดสนใจเงี้ยได้เหมือนแบบมาร์กนี่ครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้ภาพของเราเนี่ยติดข้อมูลเหล่านี้ไปด้วยหมายถึงว่าติดข้อมูลให้เราแบบเลเบลต่างๆลงไปด้วยครับมันจะมีกลุ่มฟังก์ชันตรงนี้ครับอยู่ใน edit นะครับแล้วburn overlay ครับการ burn อันนี้จริงๆแล้วต้องอธิบายก่อนว่าคือภาพเลเยอร์ที่เป็นภาพกับเลเยอร์ที่เป็นพวก annotation หรือว่าข้อความที่เราวัดหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันอยู่คนละเลเยอร์กันการใช้กลุ่มคำสั่ง burn overlay คือเขาจะทำให้มันเป็นเลเยอร์เดียวกันให้มันติดไปกับรูปภาพด้วยแค่นี้ครับพอเรา burn overlay คือทุกอย่างก็คือจะติดไปในรูปภาพเมื่อกี้จะเห็นว่ามันหายไปแป๊บนึงแล้วมันก็เด้งขึ้นมาใหม่คือเป็นการรวมเลเยอร์ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของการทำ measurement แล้วก็annotation ทีนี้จะมีเรื่องของการใส่ scale นะครับใส่ scale bar เพื่อ reference แบบระยะอะไรเงี้ยครับการใส่ scale bar จะอยู่ทางด้านเนี้ยครับจะมีปุ่มที่เขียนว่า show scale นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะใส่ scale bar แน่นอนว่าตอนนี้เราเลือกเราก็ต้องเช็คกำลังขยายก่อนตอนนี้คือมันถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราใช้เลนส์10นะผมก็เลือกหัว10ก็คือเราใช้กำลังขยายไหนก็คือเลือกให้ตรงนะครับก่อนวัดหรือว่าก่อนใส่สเกลบาร์นะครับตอนนี้เป็น10ก็กดที่สเกลบาร์ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นสเกลนี้มาให้เรายังย้ายได้นะครับตอนนี้คือมันก็ยังจะอยู่คนละเลเยอร์นะครับตอนที่มันยังย้ายได้อยู่เนี่ยมันอยู่คนละเลเยอร์กับภาพนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับเรามาที่คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกสเกล property นะครับเขาก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับจะมีเรื่องของคำว่าสเกลกับคำว่าฟอนต์นะครับสเกลนี้เราเลือกได้นะครับว่าจะเอาลักษณะของเส้นเป็นแบบไหนมีเส้นแบบเป็นขีดตรงปลายหรือว่าเป็นแค่เส้นตรงธรรมดานะครับสีก็เปลี่ยนได้นะครับสีเปลี่ยนได้ความหนาของเส้นเปลี่ยนได้นะครับความหนาของเส้นเปลี่ยนได้สมมติว่าโอเคแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้สเกลบาร์มันติดไปกับรูปภาพด้วยนะครับเราก็คลิกขวาแล้วเลือกคำว่า burn scale นะครับเพื่อให้มันเป็นเลเยอร์เดียวกับรูปภาพทีนี้ scale bar ของเราก็จะติดไปกับรูปภาพพร้อมกับพวก measurement ต่างๆทีนี้ตอน save ภาพนะครับเราก็จะมาที่ไฟล์นะครับแล้วเลือก save as แล้วเลือกfolder ปลายทางที่เรา save นะครับก็ติดโอเคแล้วก็เลือกนามสกุลภาพคลิปก็ได้แล้วก็จะได้ภาพที่เป็นข้อมูลที่เป็นพวก annotation กับ scale bar ติดมาด้วยอันนี้คือเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพแล้วก็ใช้เรื่องของการวิเคราะห์นะครับ measurement annotation แล้วก็เรื่องของการใส่ scale bar จะรอนิดนึงโอเคมาแล้วครับอันนี้เป็นภาพที่เราถ่ายมาเลยอันนี้ครับก็หลักๆ การใช้งานสเต็ปการใช้งานถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพจะเป็นประมาณนี้ครับนอกจากนั้นจริงๆมันจะมีเรื่องของที่เพิ่มเติมก็คือเป็นเรื่องของการสร้างรีพอร์ตอันนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยเผื่อมีประโยชน์สร้างรีพอร์ตเราสามารถนำข้อมูลจากเป็นภาพอย่างเงี้ยครับคือโปรแกรมนี้คือมันคล้ายๆกับเป็นเหมือนถ้าเราเซฟภาพไปเฉยเราจะไปทำต่อในเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ย
นาะแล้วก็พิมพ์ข้อความเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันที่คล้าย Word ก็คือทำในโปรแกรมนี้ได้เลยก็คือเข้ามาในหัวข้อรีพอร์ตแล้วก็คือจริงๆรีพอร์ตของเราอะครับมันจะสามารถทำเป็นลักษณะของเทมเพลตเซฟไว้ก็ได้เพื่อให้เวลาเราทำรีพอร์ตทุกครั้งคือหน้าตาหรือว่าฟอร์แมตของรีพอร์ตของเรามันเหมือนกันผมก็จะเข้ามาที่ถ้าทำรีพอร์ตแรกผมจะมาสร้างเทมเพลตของผมก่อนอันนี้มันจะมีแบบถ้าเราเซฟไว้แล้วก่อนนะเลือก new template นะครับเพื่อสร้างเทมเพลตใหม่อันนี้มันจะขึ้นหน้าโล่งๆมานะครับเราสามารถสร้างเทมเพลตกำหนดรูปแบบของรีพอร์ตของเราก็ได้อันนี้แบบใส่รูปอันนี้สร้างเทมเพลตก่อนใส่รูปใส่ข้อความอะไรเงี้ยครับอันนี้สมมติว่าเป็นอาจจะโลโก้ของหน่วยงานมาใส่หรือว่าโลโก้ของโรงพยาบาลรามาธิบดีมาใส่กับรีพอร์ตก็ได้บนหัวกระดาษอย่างเงี้ยครับแล้วก็เซฟอันนี้เป็นรูปกับเป็นข้อความที่เราใส่ทีนี้ถ้าเกิดต้องการจะเซฟเทมเพลตนะครับก็คือเลือกไฟล์แล้วก็เซฟแอสนะครับอันนี้เป็นเทมเพลตของเราที่เซฟที่เดสก์ท็อปเลยเป็น United Template โอเคทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะทำรีพอร์ตนะครับเรามีเทมเพลตเรียบร้อยแล้วสมมุติเราสร้างเทมเพลตเสร็จอันนี้อาจจะไวนิดนึง ก็เข้ามาที่Open Report Template นะครับมันจะมีเนี่ยเทมเพลตที่เราเคยสร้างไว้นะครับแล้วก็นี่เป็นรูปแบบเทมเพลตที่เราสร้างไว้เราก็แค่มาคลิกแล้วก็ import รูปมาใส่ได้เลยนะครับนี่ก็คือ analyze เอารูปมาใส่พิมพ์ข้อความอันนี้จะเป็นถ้ามีโลโก้อะไรมันก็จะขึ้นให้เราหมดอันนี้คือเราออกแบบได้ไฟล์นามสกุลเป็นไงไฟล์นามสกุลคือเราเลือกเซฟได้หมดครับว่าจะเป็นหมายถึงว่าไฟล์รีพอร์ตนะครับเทมเพลตเทมเพลตเป็นจะเป็นคอมแพตกับโปรแกรมได้เลยใช่ๆครับเดี๋ยวขอเช็คแต่ถ้า export นี่คือ export เป็น PDF ใช่มั้ยใช่ครับเป็น RTT export เป็น PDF ได้ครับ export แบบ report เป็น PDF หรือว่าแบบสั่งพิมพ์เลยก็ได้แล้วเปิดในไฟล์ Word ได้ด้วยเปิดในไฟล์ Word เดี๋ยวผมขอเช็คนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันreport เดี๋ยวขอดูตอนที่มันแบบตัวสมมุติถ้าเราเซฟเป็น PDF export to PDF RTF น่าจะไม่ได้ Distinct format น่าจะได้เปิดได้ Distinct format อ๋อโอเคอันนี้ใช่ไหมครับค่ะใช่ RTF น่าจะเปิดได้ไม่แน่ใจเลยเราขอลองไม่เคยเหมือนกันนะแต่ว่าเครื่องนี้มันไม่มีบทนี้แต่ลองเปิดก็ได้มันไม่มี Microsoft Word แต่มันมีบทกับ Windows ซึ่งมันเปิดได้ขอลองไม่เคยลองเหมือนกันปกติไม่ใช่ไม่แน่เพราะว่าเราไม่ใช่คือกลับไปใช้แต่ว่ายูเซอร์คนอื่นที่ไม่แน่เพราะว่ารีพอร์ตถ้าทำซ้ำนี่ไงครับเป็นเวิร์ดน่าจะเป็นเวิร์ดของวินโดว์ของวินโดว์สิได้นะเรามาแต่งโน่นนี่นั่นอันนี้คืออะไรโอเพนรีดออนลี่ครีเอทโลคอลคัพปี้มีเซฟมาที่ลองดูรีดลองเปิดลองเปิดไปก่อนก็ได้โอเคได้แต่แม็กกี้ไม่ได้ใส่ตารางไม่ได้ใส่อะไรโอเคไม่เป็นไรลองดูเฉยๆว่ามันได้ขวางกันได้โอเคประมาณนี้ครับจริงๆมันยังมีแบบเรื่องของการใส่แบบกราฟฮิสโตแกรมอะไรเงี้ยแบบดึงข้อมูลใช่ใช่ใช่ครับอะไรเงี้ยดึงข้อมูลมาอันนี้จะต้องแบบออกแบบต้องมานั่งเล่นประมาณเนี้ยอันนี้เป็นการเรื่องของการสร้างรีพอร์ตทีนี้พี่หนิงเมื่อกี้น่าจะผมจำได้แหละเพราะพี่หนิงอยากได้อะไรนะ Gap Last Image กับทำแล็บทำแล็บ AVI ด้วยใช่ไหมครับ AVI คือเป็นเอาไล่ AVI ก่อนละกันจริงๆทุกอย่างมันจะอยู่ไอ้3หัวข้อที่ผมพูดเมื่อกี้อยู่ในหัวข้อ Acquire หมดเลย AVI ก็คือเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอครับ
acquire เรื่อง AVI MP4 acquisition คือเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอเราสามารถเลือกพวก frame rate ได้นะครับแล้วก็ duration เราตั้งเวลาได้ในการถ่ายวิดีโอว่าจะเอาเท่าไหร่ถ้าเราเลือก infinite ก็คือต้องมากด stop เองก็คือถ่ายไม่จำกัดอยาก stop เมื่อไหร่ก็คือมากดทีนี้เราเลือกโฟลเดอร์ที่การจะเซฟได้อันนี้เป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบง่ายๆไม่มีอะไรเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูที่ acquire นะครับ AVI อันนี้โอเคกด record นะครับเลื่อนเทสเล่นไปมาโอเค stop ก็จะได้วิดีโออันนี้อาจจะเล่นเร็วไปหน่อยมันลดสปีดการเล่นตรงนี้ได้สปีดถ้าเกิดแบบเร่งวิดีโอก็ได้หรือว่าทำให้มันเป็นเท่าจริงหรือว่าให้มันช้ากว่าเดิมก็ได้นี่เป็นเรื่องการถ่ายวิดีโอง่ายๆไม่มีอะไรทีนี้ถัดมาอยู่ใน Acquire เหมือนกันถ้าจะทำ Time Lapse นะครับก็คือเลือก Capture Time Lapse แล้วเลือก Capture Automatic ครับ Time Lapse ก็คือเป็นการตั้งเวลาถ่ายภาพเพื่อแบบดูการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับมันจะมีคำว่า Interval DurationDuration ก็คือเป็นช่วงเวลาทั้งหมดที่เราต้องการจะดูการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นตรงนี้เขาบอกว่าเป็น10นาทีนะครับกับ Interval เนี่ยก็คือช่วงเวลาจุด2จุดเวลาที่เราแบบต้องการจะถ่ายภาพนะครับว่าเราต้องการจะถ่ายภาพทุกกี่เท่าไหร่กี่นาทีหรือกี่วินาทีอย่างนี้คือมันเป็น10นาทีนะครับแต่เขาสนใจว่าให้ถ่ายภาพทุกInterval เนี่ยเป็น1มิลนะครับเพราะนั้นภาพที่เราได้ทั้งหมดนะครับมันก็จะได้11ภาพนะเพราะว่าทุกๆ1นาทีคือถ่าย1ภาพนะครับในเวลาทั้งหมด10นาทีนี้เขาเริ่มถ่ายจากวินาทีที่0มันก็เลยเป็นรวมกันแล้วเป็น11ภาพนะครับอีกแล้วอันนี้เราตั้งเลือกหน่วยเวลาได้นะครับเราพิมพ์ตรงนี้เองก็ได้นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับเลือกโลเคชั่นในการเซฟไฟล์ได้คือ bounce order ไปนะครับต้นหลังจากเราเซตเสร็จนะครับเรากด run now มันก็จะถ่ายให้เราอัตโนมัติก็คือเราไปชงกาแฟก็คือกลับมา10นาทีมันก็จะได้11รูปภาพแล้วก็มา run ไฟดูได้ไอตัววิดีโอข้างบนอันไหนนะครับอันนี้นะครับอันนี้มันเป็นsetting ครับมันเป็นการเรียกกลุ่มคำสั่งกลุ่มเนี้ยที่ผมอธิบายตอนแรกไอตัวพวกนี้ไม่มีไอคอนใช่ไหมไอคอนข้างบนอ๋อใช่ครับเนี่ยเป็นไอคอนAcquire อย่างเดียวป่ะแล้วก็วิดีโออ๋อวิดีโอเปิดใน Acquire ตรงนี้ครับทำเป็นไอคอนเหรอครับอาจจะเซตได้แต่ว่าไม่เคยทำเดี๋ยวขอลองมีอะไร Customize นี่ไงเนี่ยครับได้กดนี่ก็ได้มันก็จะเป็นปุ่มรัดแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเลือกความละเอียดของการเรคคอร์ดวิดีโอได้ไหมอ๋อเลือกได้ครับแบบหมายถึงว่าเฟรมเรทอ่ะใช่อันนี้ผมเลือกเป็นแม็กมันจะมีให้มันแบบความสมูทอ่ะแล้วเรื่องเรโซลูชันนี่คือมันจะเหมือนกับที่เราตั้งเซตค่าที่กับถ่ายเป็นภาพนิ่งไหมคะเรโซลูชันอ๋ออาจจะไม่เท่าเนี่ยอันนี้เป็นการเลือกควอลิตี้นะเป็น high normal low มันฟิกจากในนี้ใช่ไหมจะไม่เกี่ยวกันกับระบบที่ต้องแคปเจอร์เนี่ยมันมีนามสกุลได้ด้วย MP4 กับ AVI โอเค MP4 นี่ก็จะอัพนิดนึงโอเคครับมี set default ด้วยถ้ากดลืมก็คือ set default นะอันนี้ประมาณนี้ครับในวิดีโอ time lapse ก็แบบเมื่อกี้แล้วส่วนต่อไปก็คือเป็น gap last image อันนี้อาจจะต้องแบบเป็นการถ่ายภาพเพื่อแบบเอาภาพมาต่อกันให้มันได้แบบภาพรวมที่มันใหญ่ขึ้นนี่ครับก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะถ่ายภาพจุดหนึ่งแล้วเลื่อนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับแล้วเลื่อนจนครบ4จุดหรือว่าหลายๆจุดก็ได้คือขึ้นอยู่กับความใหญ่ที่เราต้องการนะคือมันไม่ได้บีบบังคับว่าเราจะต้องถ่ายภาพแถวแนวนอนเท่าไหร่แนวตั้งเท่าไหร่คือขึ้นอยู่กับเราเลยแต่ว่าเราจะต้องหมุนตัวสเตจตรงนี้ให้ตรงแบบรอยต่อของแต่ละภาพเดี๋ยวเราจะใช่ครับเดี๋ยวลองทำให้ดูกัน4รูปคนละ22เพื่อความแบบรวดเร็วคือจะหมุนตรงที่หนึ่งไม่ได้ค่ะ
มีนักคุยกันเดี๋ยวลองดูไปอย่างอยู่ในแอคควายนะครับแล้วเลือก Gap Large Image นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะถ้าต้องการจะถ่ายภาพก็คือ Grab นะครับมันจะมีตัวช่วยในการเอาภาพมาต่อ Stitching เนี่ยแล้วก็หมุนไปแบบให้มันซ้อนทับกันอาจจะยากนิดนึงก็ grab อีกทีนึงถ้าเราอันนี้ก็คือมันจะได้ภาพ2อันต่อกันเงี้ยครับมันจะเป็นตัวอย่างให้เราดูพรีวิวทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนแถวลงมาข้างล่างก็คือกดอันนี้ครับ Mender แล้วก็จะเปลี่ยนแนวแถวลงมาให้กลับไปมันแบบซ้อนแนวกันโอเคสมมติว่าซ้อนหมดโอเคมันก็จะได้ภาพที่เราลากสีหมุนทั้งหมดสี่เดี๋ยวลองดูโอเคฟินิชแล้วกดฟินิชมันก็จะได้มันก็จะประมวลผลให้ครับมันก็จะได้ภาพที่แบบมันใหญ่ขึ้นโอเคเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ไม่ต้องซ้อนกันแบบพอดีเป๊ะเหมือนโปรแกรมมันจะแบบหาตำแหน่งเลื่อนให้เรานิดหน่อยมันจะมีตัวช่วย stitching อันนี้ครับเป็นตัวอย่างการทำให้ได้ฟิลใหญ่ประมาณนี้หลังการใช้งานก็สำหรับตัว Nice D จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองซักฟลูออเรสเซนต์ซักแผ่นนึงอ๋อได้ครับเมิร์จใช่มั้ยครับเดี๋ยวลองถ่ายฟลูออเรสเซนต์ก็ได้แล้วก็ค่อยเมิร์จดูก็ได้อ๋ออันนี้จะเป็นสีน้ำเงินกับสีอันนี้เหรอครับอันไหนอันไหนก็ได้เหรอครับค่ะใช่เอานี้ดีกว่าเอาแผ่นท้ายดูฟลูออเรสเซนต์นะอ๋ออย่างเดียวใช่ไหมใช่ใช่ไม่เห็นใช่ปิดแล้วปิดเพราะว่าตำแหน่งมันจะอยู่ประมาณไหนต้องดูตรงวงอะค่ะสีอะไรอะสีน้ำเงินเห็นวงไหมเซลล์มันก็จะอยู่ใช่เซลล์มันอยู่ไม่ใช่พวกนี้ไหมไม่พวกนี้เลื่อนไปอีกได้ไหมน่าจะใช่เปิดเป็นสีฟลูออเรสเซนต์เลยก็ได้เพราะว่าสีมันเหมือนกันเอ็กไซน์มาสีน้ำมันสีเหลืองสีเอาเปิดน้อยๆก่อนก็ได้แล้วก็ตามสองใช่แล้วก็อันนี้เปิดแล้วน่าจะเห็นจอหรือว่าออกจอก็ได้ปกติที่ปรับเมนูใช่เพราะว่ามันต้องคุมตอนนี้ไงมาแล้วโอเคเวลาสว่างมากเราก็ปรับลุคไปนี่ตัวไฟใหม่ใช่ที่ขึ้นแคปเจอร์คล้ายเดิมอันนี้เป็นสีน้ำเงินกับไอ้น้ำแดงเหรอน้ำแดงเดียวก็เดี๋ยวมีสีแดงแคปเจอร์สีแดงมันจะเห็น
เดียวสีแดงเบอร์3อ่ะค่ะ3แล้วก็อันนี้ต้องเปิดเอ็นดีให้มันกว้างนิดนึงเพราะว่าแสงมันไม่ค่อยเห็นแล้วก็ exposure ประมาณ2วิโดยส่วนใหญ่สีอาจจะเฟดไปแล้วด้วยอยากจะเฟดแล้วก็ได้มันเมมพอสอันนี้นิดนึงก่อน